สเตเดียมเกิร์ลส์เพลย์บุ๊กนี่คือร้อยตำรวจโทหญิงสุธาศินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยหญิงเริ่มเล่นปิงปองตั้งแต่อายุ5ปีและเริ่มออกแข่งขันตอนอายุ6ปีโดยได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนในปี2010ก่อนได้เข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ด้วยอายุเพียง15ปีเรียกได้ว่าเกือบทั้งชีวิตของหญิงเติบโตมาพร้อมกับปิงปองหญิงบอกว่าปิงปองมันสนุกความหลากหลายของการหมุนทำให้เราต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพร้อมกับความคิดตลอดเวลาตอนอายุ12ปีเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คิดว่าอยากไปไกลมากกว่านี้เลยตัดสินใจออกมาเรียนกศน.เพื่อทุ่มเทให้กับการซ้อมมากขึ้นตอนนั้นมีผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนใน4เกมปี2015หญิงคว้าเหรียญทองซึ่งเป็นเหรียญทองแรกในรอบ32ปีของไทยและในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020เธอก็สามารถเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการเทเบิลเทนนิสไทยทั้งหมดนี้คือร้อยตำรวจโทหญิงสุธาศินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากนักกีฬาได้ที่สเตเดียม TH